สวัสดีค่ะองค์อิงค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษณ์หรือ MBTI ดีนะศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะคะวันนี้อยู่กับบีค่ะต้องบอกไหมรักอะไรดีบอกก็ได้ไม่หลงรักนะคะเพราะว่าเป็นรักหกค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่บีย้ายค่ายจากตัว I เป็นตัว E มันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงแบบย้ายค่ายมาเป็น extrovert ได้ต้องบอกก่อนไหมว่า I กับ E โอเคตัว I นะคะก็คือ introvert ตอนแรกบีคิดว่าบีเป็นไทป์อะไรคะคิดว่าเป็น ISTJ ค่ะก็สมัครอบรมอันหนึ่งไปคอร์ส MBTI เกี่ยวกับในการทำงานภาวะเครียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทำแบบทดสอบอะไรเงี้ยเนาะออนไลน์แล้วก็โอเคได้เป็น ISTJ ซึ่งคิดว่าน่าจะใช่ตัวเองแล้วแหละเพราะว่าความเข้มข้นในตอนทำเทสมันค่อนข้างจะต่างกันเยอะเลยทุกอันเลยใช่ทั้งตัว ST แล้วก็ J อย่างเงี้ยมันมีความเข้มข้นแบบห่างกันเยอะโอเคแล้วก็จนไปอบรมมาแต่ว่าคือเราก็ในเขาเรียกอะไรอารมณ์หรือบรรยากาศระหว่างอบรมแล้วก็คิดว่าอ๋อมันก็แบบไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ามันจะเหมือนมีบางอย่างที่แบบมันติดอยู่อะมันแบบไม่ปลดล็อกอะไรสักอย่างนึงแต่เราก็ไม่ได้แบบว่ามันคืออะไรนะก็แบบปล่อยไปอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ย้ายค่ายจาก I เป็น E เนี่ยที่เห็นชัดเลยนะก็คือเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเป็น introvert ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างเราคนสนิทเราเนี่ยเขาเป็น introvert หมดเลยแล้วก็ด้วยความที่เราก็อยู่ในช่วงวัยทำงานอะไรเงี้ยทำงานเสร็จก็กลับบ้านนอนพักผ่อนไม่ได้แบบปาร์ตี้ไม่ได้ไปสังคมกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆเพราะว่าแบบมันเหนื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เราคิดว่า I อ่ะคือเราไม่ได้ชอบออกไปอะไรแบบนั้นแล้วไงนานๆจะนัดเจอกันทีแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอินโทรเวิร์ตแน่เลยแน่เลยเพราะว่าเพื่อนเราก็อินโทรเวิร์ตเราแบบว่าเราก็อยู่กับเขาได้ใช่ใช่เราก็อยู่กับเขาได้เราไม่เห็นจำเป็นต้องปาร์ตี้ที่ไหนเลยเราก็ทำงานเสร็จแล้วก็กลับมานอนรู้สึกว่าตัวเองเป็นไอเพราะว่าเหมือนแบบไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าไม่ได้ค่อยชอบเข้าสังคมแบบที่เราไม่รู้จักก็ไอแน่ๆเลยแต่พอช่วงเหตุการณ์ไอ้โควิดเนี่ยมีล็อกดาวน์ใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันมีวันนึงที่เราแบบว่าต้อง work from home แล้วก็ทำงานอะไรเงี้ยนิดหน่อยของเราไปเรื่อยอยู่กับบ้านใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมอะไรเงี้ย5วันนะคะที่แบบไม่ได้ออกไปไหนเนาะอยู่แต่ในห้องแบบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยคนเดียวเป็นปกติแล้วเป็นหลายปีเลยค่ะอยู่มาได้ด้วย 3-4 ปีอะไรเงี้ยอยู่ดีเหตุการณ์นั้นคือตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็อยู่ดีก็นอนมองเพดานแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมแบบบรรยากาศวันนี้มันเหี่ยวๆทั้งที่แบบข้างนอกนี่คือแดดออกฟ้าใสสว่างเลยนะทำไมแบบห้องนี้ที่เราเคยอยู่มันแบบดูอึดอัดอะดูแบบหายใจไม่ออกอ่ะแล้วก็คืออารมณ์ข้างในมันเริ่มแปรปรวนอารมณ์มันแบบแปรปรวนใช่มันแบบแปลกมากรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าข้างในใจเราอ่ะบอกไม่ถูกแล้วมันก็เหมือนแบบอยากน้ำตาไหลอ่ะจะร้องไห้จะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็งงตัวเองแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกก็ลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างให้แบบแสงเข้าแล้วก็เปิดกระจกเปิดระเบียงเนี้ยให้มันแบบรู้สึกมันโฟลว์แล้วก็โอเคค่อยๆโล่งขึ้นหน่อยแล้วก็เฮ้ยแต่มันก็แบบรู้สึกดีขึ้นนิดนึงอ่ะแต่มันยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่ามันคืออะไรอาการนี้อะไรเงี้ยปรึกษาเพื่อนดีกว่ารักหกต้องปรึกษาเพื่อนนะคะเฮ้ยมึงกูหายใจไม่ออกกูแบบเกิดอาการร้อนรนอะไรก็ไม่รู้อยู่ในห้องกูทำไงดีวะมึงเพื่อนก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมมันเริ่มเปิดร้านอาหารแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นที่นี่กันดีกว่าเราออกไปธุระตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเย็นใกล้ๆบ้านแค่แบบในซอยในบ้านเลยนะใกล้ๆบ้านเลยตรงข้ามเลยแล้วก็จังหวะนั้นแบบอยู่ดีในใจมันก็แบบสวิตช์ว่าแบบมันมีความแบบจะต้องออกไปมันแบบแต่งตัวจากที่เหี่ยวๆเดี๋ยวออกข้างนอกกันเฮ้ยแบบเฮ้ยฉันมีแบบอินสปิเรชันในการที่จะแบบลุกขึ้นมาแบบแต่งตัวแบบเฮ้ยแต่งหน้าดีกว่าชุดนี้ไม่ได้ใส่นานแล้วเหมือนไม่ได้ออกไปไหนมานานเนาะแบบเฮ้ยชุดนี้ซื้อมาแล้วยังไม่เคยได้ใส่แบบในหัวเราจะจินตนาการในหัวเราจะจินตนาการแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่เดินลงมาคือแค่เดินไปก็ถึงแล้วค่ะใกล้ๆบ้านแล้วจังหวะที่จะเปิดประตูรู้สึกเหมือนแบบมีเพลงขึ้นแล้วก็เป็นสวนดอกไม้อะอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกฟินมากจังหวะนั้นคือในใจรู้สึกมันเหมือนแบบคลายอะไรบางอย่างคือตอนนั้นแบบเป็นจินตนาการที่แบบเฮ้ยมีคนนั่งทานข้าวอยู่ตรงนู้นก็มีเฮ้ยมีเด็กเสิร์ฟมีเสียงเพลงมีแบบแล้วอะไรการมีสังคมที่แบบคนที่มีชีวิตไม่ได้อยู่กับตู้ไม่ได้อยู่กับเตียงไม่ได้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ในห้องเราเฮ้ยมีการสั่งอาหารมารับเมนูแบบคือมันรู้สึกว่ามันมีแบบดูอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจไม่เห็นมานานแล้วในทุกอิริยาบถที่เราตั้งแต่เราก้าวเข้าร้านนั้นเลยแล้วก็สั่งข้าวมากินก็แบบเฮ้ยแม่งอร่อยจังวะทั้งที่มันคือข้าวไข่เจียวธรรมดาที่สั่งกินไปแล้วก็แบบจังหวะนั้นมันเหมือนเรามีความสุขโดยที่แบบเราทำอะไรเราก็ไม่ได้แบบสังเกตตัวเองนะเหมือนปล่อยตามอารมณ์ไปก็กินข้าวไปแล้วก็เพลงมาโอ้เอาโหรักเธอคนนี้24ชั่วโมงคือข้าวมันอร่อยขึ้นเพราะว่าข้างในมันฟูขึ้นมา
าใช่มันรู้สึกแบบได้รับ energy ได้รับพลังงานใช่ต้องใช้คำว่าได้รับพลังงานแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าก็มีคนอื่นนั่งกินอยู่ด้วยนะแต่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมองอะไรอะไรยังไงไม่รู้กูแฮปปี้เห็นแค่เพื่อนเต้นแล้วเฮ้ยเพื่อนมันต้อง enjoy เหมือนเราแน่เลยนะตอนนั้นได้ออกกินข้าวทีอะไรอะแล้วพอกลับไปถึงกินข้าวแล้วเสร็จกลับไปถึงห้องก็รู้สึกว่าหายไปแล้วไอ้ความเหี่ยวเฉาอะจากจะร้องไห้ไม่มีแล้วไม่มีละห้องก็เป็นห้องปกติแล้วไม่ได้แบบรู้สึกแคบอึดอัดอะไรละปกติมากจนมาคุยกับเพื่อนอีกทีเราก็คุยกันเองอะเนาะว่าแบบเฮ้ยมึงลองคิดดูทีไหมว่าไอกับอีเนี่ยยังไงพิจารณาแล้วก็โดนแบบว่าเขาเรียกอะไรโดนสอบสวน โดนสอบสวนอีกรอบนึงไปอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็พอรู้ว่าแบบตัวแบบมันเปลี่ยนเป็นอีอะรู้สึกมันคือการแบบปลดล็อกอะปลดล็อกที่ขมวดอยู่เออว่ะเออว่ะจริงด้วยว่ะคือตัวอีแบบมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องแบบเข้าไปจอแจ๊กับคนหรือแบบคุยคนเยอะๆแล้วแต่ก็คือการที่เราเหมือนออกไปได้รับพลังงานอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วแบบมันเจอไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอ่ะมีแต่ตู้เย็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคถ้ามันเกินแบบน่าจะ 3-4 วันจริงๆน่าจะเป็นแล้วแต่ว่าเหมือนหลอกตัวเองว่าอ๋อกูเป็นอินโทรเวิร์ตกูอยู่ได้ไม่เป็นไรโอเคกูไหวอะไรอย่างเงี้ยอาการมันออกทางกายภาพเลยว่าไม่ไหวมันออกเลยใช่หลังจากที่แบบมันแบบน่าจะเกินลิมิตตัวเองลิมิตไปแล้วใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเอ็กซ์ตราเวิร์ตคนจะคิดภาพเฮ้ยเขาเป็นคนล่าเริงสนุกสนานคือเขาก็ล่าเริงแหละแต่หมายความว่าไม่ได้แปลว่าชอบไปเจาะแจ๊คคนนู้นคนนี้เพียงแค่ว่าขอสักนิดนึงอ่ะให้ฉันได้มีการแบบได้รับพลังจากสิ่งอื่นที่อยู่ข้างนอกอ่ะที่ไม่ใช่การคิดการรู้สึกอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งคนตัวไออ่ะมันอยู่อย่างนั้นได้ใช่บีก็เคยคิดว่าอยู่ได้แต่ว่าจริงๆบีก็อยู่บ้านกับพ่อแม่เหมือนกันใช่ไหมใช่อยู่ไม่อยู่กับพ่อแม่ก็ต้องอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่รู้ตัวเองไงว่าคือมีคนอยู่ในบ้านด้วยกับเขาเราได้ปฏิสัมพันธ์ได้คุยกันไงได้มีการแบบรับส่งพลังงานต่อกันอะไรเงี้ยซึ่งคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยไม่อยากจะรับส่งกับใครทั้งนั้นช่วงโควิดจังช่วงที่แบบคอนทราสต์กันคือว่าอินโทรเวิร์ตคือฉันอยากออกจากบ้านเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านด้วยอยากไปหาที่ที่ไม่มีใครอ่ะไม่ต้องมารู้จักชัดมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้พื้นที่ของคนตัวอีกับคนตัวไอจะแบบค่อนข้างจะแตกต่างกันหน่อยในชัดเจนเลยแหละไปดองสังเกตตัวเอง ไม่เป็นไรนะคะเราให้เวลากับตัวเองได้ไม่ต้องรีบแต่เราคุณก็จะเจอมันเผื่อย้ายค่ายเนาะเผื่อย้ายค่ายนะคะแต่คือแบบถ้าแบบเฮ้ยได้ออกไปนั่งร้านกาแฟคนเดียวก็ได้นะไม่ต้องคุยกับคนแค่แบบเห็นบรรยากาศในร้านมีเสียงเพลงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้รับ power แบบนั่งกินกาแฟของเราไปคนเดียวแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ฉันขอเปลี่ยนบรรยากาศนั่งคนเดียวก็ได้แล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปแล้วก็แบบสนุกแล้วก็เหมือนพอมันพอแล้วโอเคเรากลับบ้านอันเนี้ยคือเหมือนแบบรับพลังงานจากพลังงานมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเพราะคนเรายังไงมันก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่ว่าคุณชอบกลับบ้านแล้วคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตนะเป็นมนุษย์ไงเป็นคนเหนื่อยก็ต้องกลับบ้านไงใช่คนเราก็ต้องกลับอยู่บ้านมีเวลาส่วนตัวบ้างไม่ว่าจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ตหรืออินโทรเวิร์ตทุกคนต้องมีเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองใช่หรือว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยมันก็อยากออกไปข้างนอกเป็นเหมือนกันแต่ตอนออกปุ๊บคือยังไม่ต้องยุ่งกับฉันแต่ว่ามันเริ่มแล้วพลังงานมันสมดพอมันอยู่กับคนอื่นที่มาเข้ามาแทรกแซงชีวิตเขาหรือพลังงานของเขาจะหายไปแต่ตรงกันข้ามกับเอ็กโทรเวิร์ตอะที่ไม่ได้มีปัญหานะออกไปข้างนอกอยู่ได้เรื่อยเย็นก็ค่อยกลับอะไรเงี้ยบางทีแบบคือในหัวของเอ็กโทรเวิร์ตจะคิดแบบเฮ้ยไปไหนต่อดีแล้วไปไหนต่อดียังอยากไปต่อเลยคนที่อาจจะแบบเมื่อไหร่จะกลับบ้านใช่ไหมแค่กล้าออกมาข้างนอกบ้านกลับเข้าไปอีกได้ไหมเปลี่ยนใจได้ไหมเหมือนคิดหาแอคทิวิตี้ตลอดแบบออกมาแล้วก็ออกให้ไปเรื่อยๆไปไหนดีวะมึงเฮ้ยไม่ได้นะเจอครั้งนึงมันสุดต้องเอาให้สุดอะไรเงี้ยต้องเอาให้แบบเหนื่อยไปเลยหรือว่าพอร้านหนึ่งไปร้านสองร้านสองโอ้โหเอเนอร์จีเริ่มมาแล้วเพราะมันดูดได้รับใช่ตรงกันข้ามกับคนอินโทรเวิร์ตพอร้านหนึ่งมาแล้วมึงยังจะไปกันอีกเหรอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งได้คุยกับเพื่อนสนุกเขาเนี่ยโอ้ยิ่งแบบเหมือนได้รับพลังงานก้อนพลังงานไปจะก้อนใหญ่ขึ้นแล้วแบบเอาอีกอะไรเงี้ยคอนทราสต์กันมากๆใช่คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะการย้ายค่ายมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะเป็นคนไทป์ไหนมันไม่ได้มีมาตรวัดว่าคุณเป็นคนเลวเป็นไทป์นี้มันเลวอะไรเงี้ยใช่เป็นคนไทป์นี้จะต้องแบบดูแบบพูดเก่งหรือแบบอะไรแบบแสดงออกเก่งอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นคนขี้อายเหมือนกันแต่ว่าแค่จะชอบที่จะออกไปรับพลังงานจากข้างนอกนั่นเองไทป์แรกที่บีคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยคือ ISTJ ซึ่ง cognitive function เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญมากๆเลย cognitive function ของ ISTJ เนี่ยก็คือ SI เป็น dominant function B ก็เคยคิดมาก่อนว่าใช้ SI นำต่อด้วย TE แต่พอเปลี่ยนแค่ตัวแรกเนี่ยเป็น ESTJ เนี่ย Cognitive Function ก็เปลี่ยนลำดับเหมือนกันซึ่งจะใช้ตัว TE เนี่ยที่อยู่ลำดับ2ของ ISTJ บึ๊กขึ้นมาเป็นอันดับที่1
็น dominant function ที่เขาถนัดใช้มากที่สุดสำหรับ ESTJ ซึ่ง SI เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจำเป็นรายละเอียดต่างๆรายละเอียดปลีกย่อยเราสามารถจดจำเรื่องนั้นได้อะไรประมาณนั้นแต่แล้วมันก็อยู่ในหัวด้วย อยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดสิ่งนั้นไปอยู่กับความทรงจำในอดีตบลาบลาบลานะแต่ว่า TE เนี่ยมันเป็น function extrovert ไงเกี่ยวกับการจัดการบริหารเห็นอะไรปุ๊บก็ต้องทำให้มันเสร็จเรียบร้อยต้องจัดการจัดการจัดการไปอย่างเงี้ยมารู้ตัวตอนไหนที่ว่าแบบเฮ้ยว่ะฉันใช้ TE มั้งฉันตรงล็อกกับ TE มากกว่าตัวฟังก์ชันแรกที่มันเปลี่ยนเป็น TE นะพอนึกไปแบบว่ะว่ะเลย คือเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบคือเราจะลงมือทำอาจจะไม่ได้พูดหรือแบบไปสั่งใครอ่ะแต่เราจะจัดการเองพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะเราจะแบบโอเคเดี๋ยวทำเองแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอย่างเช่นเรื่องงานอะไรเงี้ยถ้าเขาทำมาแล้วแล้วมันไม่ได้วะมันต้องแก้อะแต่ก็จะแบบโอเคเดี๋ยวจัดการเองก็คือทำก็คือจัดการให้มันเสร็จจบไปเลยอะไรเงี้ยหรือแบบสมมติว่าเป็นคุยกับเพื่อนกันเนาะว่าเอ้ยวันเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนหาอะไรดีทุกคนก็จะแบบเบลอแบงค์ว่าแบบยังไงดีวะมึงเราเป็นคนแบบโอเคเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวเลือกร้านนี้เวลานี้เจอกันร้านนี้โอเคอะไรประมาณเนี้ยพอมาประติดประต่อภาพในหัวก็รู้สึกว่าว่ะใช่ว่ะก็ไม่แปลกที่ว่าเอ้ยทำไม B ถึงคิดว่าเป็น SI เพราะว่าฟังก์ชันที่2อ่ะเขาเป็น SI แล้วยิ่งเป็นคนเบอร์6ด้วยอ่ะซึ่งเป็นคนศูนย์หัวมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำในอดีตความผิดพลาดต่างๆเพื่อที่จะหาแบบวิธีอุดรอยรั่วรอยร้าวเนี่ยก็เลยทำให้อาจจะเป็นเขาเรียกนะพันผวนไปในทางนั้นมากกว่าคือมันก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันเอามาปฏิปต่อแล้วมันก็ยังเป็นใช่ตัวเราเป็นความถนัดของเราอยู่ซึ่งถ้าดูในตัว ESTJ แน่นอนคนตัว S อ่ะเขาเก่งเรื่องการจำรายละเอียดอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ priorityของฟังก์ชันเลยจะรู้สึกว่าจำแค่เท่าที่มันจำเป็นที่จะเอาไปใช้ต่อแบบอันไหนที่รู้สึกว่ามันเยอะไปเราก็จะจำไม่ได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าจำทำไมจำแค่หลักหัวข้อใหญ่หรือแบบเป็นบุลเลตหรืออะไรแค่ไปซึ่งคน ESTJ ก็มีฟังก์ชันในการกับ ENTJ นะเขาก็ชอบทำงานด้วยกันเห็นหลายคนละพอมีฟังก์ชันตัวแรกเป็นคนจัดการเหมือนกันช่วยกันจัดการอย่างเงี้ยเนาะซึ่งดีมากนะคะเพราะว่าในทีม3เกลอเนี่ยมีคนตัว E บ้างก็ดีเหมือนกันก็คนตัว I 2คนก็มีปัญหากับการตอบไลน์แค่แบบต้องปฏิสัมพันธ์กับคนแค่โทรศัพท์ขึ้นมาแบบตุ้มๆต่อมๆแล้วบีมีปัญหากับตรงนี้ไหมแต่ก่อนไม่มีว่าจะต้องคุยกันแต่คิดว่าจะต้องคุยยังไงมากกว่าโอเคไม่ได้มีอาการแบบคนโทรมาอะไรเงี้ยไม่มีก็แค่จะคิดว่าแบบใครโทรมาวะแล้วจะยังไงถ้าสมมติเป็นประกันหรืออะไรเสนอเงินสินเชื่อเงินสดก็ในหัวแค่จะคิดว่าฉันจะตอบได้ฉันจะตอบไปว่ายังไงดีใช่แค่จะคิดว่าจะจัดการกับมันยังไงมากกว่าโอเคโอเคมีอะไรอยากแชร์ไหมอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นที่ต้องการในกลุ่มเพื่อนต่างๆอย่างมากแบบทุกคนจะเรียกร้องว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะว่างเมื่อไหร่จะว่างจะรู้สึกว่าเพื่อนจะแบบถ้าไปไหนในกลุ่มเพื่อนที่เราสนิทต้องมีต้องมีฉันไปด้วยจะต้องแบบชวนเราจะต้องมีเราทุกคนจะชวนได้แบบว่าไม่ได้ดูเกรงใจเราเลยว่าแบบว่าเฮ้ยบีมันจะอยากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไปอยู่แล้วซึ่งแบบเฮ้ยโอเคพร้อมสแตนบายโอเคขอเวลา10นาทีแต่งตัวไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบมีการคลุกคลีกับคนตัว E เราจะรู้สึกว่ามันมีแบบก้อนพลังงานส่งมาถึงได้หรือแม้แต่การพูดการสื่อสารกันอย่างเงี้ยจะมีพลังงานมากกว่าคนตัว I แต่ก็ไม่ได้แปลว่า I ไม่มีพลังงานเนาะใช่แต่แค่ E มันมีเยอะกว่าใช่เขาสามารถจะส่งพลังงานให้กับเพื่อนคนที่คุยด้วยมันรู้สึกเหมือนเขาก็ได้รับพลังงานด้วยเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็สนุกไปด้วยเอนจอยไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบกับทุกกลุ่มนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกลุ่มใช่ E ก็เลือกเหมือนกันเลือกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณ B มากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกในช่วงล็อกดาวน์แล้วค้นพบตัวเองนะคะ yes คนนี้ ISTJ ISTJ หน้าตาจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ค่อยสบอารมณ์ตอนคนเยอะๆเอายังน่ารักว้าร้องแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ